ไอ้เรื่องราวของโควิดเนี่ยกระทบไปทั่วแม้แต่รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลืองประเทศไทยทำมาทำไปการเป็นว่าไม่น่าจะเปิดบริการบางส่วนได้ทันตามที่บอกไว้ครับอาจจะต้องไปรอนู่นต้นปี65เลยนี่ก็โดนผลกระทบจากโควิดเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้เนี่ยคุณพักพงศ์สิริกันทรมาศนะครับผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับพูดถึงเรื่องของความคืบหน้านะครับในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูสายสีชมพูที่แกพูดถึงนี่คือช่วงแครายถึงมีนบุรีนะครับแล้วก็สายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวไปถึงสำโรงนะฮะจากเดิมเนี่ยนะครับคิดว่าจะเปิดบริการบางส่วนของไอ้เจ้าสองสีนี้นะครับก็คือชมพูกับเหลืองเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าดูละเช็คเวลาละไทม์ไลน์แล้วนี่นะครับไม่น่าจะทันภายในตุลา64โอ้ไม่น่าจะทันจากตุลา64นี่นะฮะคือเดิมที่มีเป้าหมายไงครับว่าจะเปิดบริการบางส่วนของเส้นสีชมพูเส้นสีชมพูนี่ก็คือเนี่ยครับมาจากพวกเนี่ยเลยแครายแจ้งวัฒนะยาวถึงมีนบุรีแล้วก็บางส่วนของเส้นสีเหลืองเนี่ยเส้นสีเหลืองนี่คือตั้งแต่ลาดพร้าวที่ตอนนี้ก็รถติดเป็นตังเมกันอยู่นะฮะจะวิ่งไปถึงสำโรงนี่นะครับทีนี้ถ้าไม่ทันเอ๊ะปัญหามันคืออะไรนะครับเรื่องนี้จากเท่าที่เปิดเผยจากผู้ว่ารฟม.แกบอกว่ามันมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งตอนนี้ส่งผลกระทบกับเรื่องการนำเข้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำคัญรวมไปถึงเครื่องกลจากประเทศที่ผลิตคืองานโยธามันก็สร้างของมันอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนวัตถุดิบในประเทศไทยอยู่แล้วครับแต่ว่าไอ้งานตัวรถจักรอุปกรณ์ระบบอนัตสัญญาณระบบการควบคุมอะไรต่างแล้วอย่าลืมนะครับมันเกี่ยวข้องกับชิปด้วยนะฮะดังนั้นแล้วจุดนี้จึงทำให้ประเทศต้นทางที่ผลิตตรงนี้ประสบปัญหาและที่สำคัญมากไปกว่านั้นนอกเหนือจะจัดส่งเจอปัญหาแล้วปรากฏประเทศต้นทางที่เป็นผู้ผลิตไอ้ต้นระบบต่างๆเนี่ยนะฮะก็เกิดการระบาดโควิด-19 อยู่ด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้พวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์พวกนี้จะมาจากทางยุโรปกันทั้งสิ้นนะครับซึ่งตอนนี้ยุโรปส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทั้งอังกฤษเช็กออสเตรียดัตช์เนเธอร์แลนด์โอ้โหประกาศใช้มาตรการต่อกันเนื่องกันยาวโดยเฉพาะการปิดล็อกเมืองนี่นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้แทบจะไม่ได้ผลิตสินค้าออเดอร์เครื่องจักรเครื่องกลนั้นส่งกลับมาให้เราเลยนะครับทีนี้แน่นอนครับว่าคือบางอุปกรณ์มันก็สามารถผลิตเองได้แต่ก็ต้องรอเรือส่งเข้ามานะครับปรากฏว่าของบางอย่างลงเรือได้แต่ไปติดขัดขั้นตอนศุลกากรอ้าวอันนี้แหละครับหน่วยงานรัฐก็ต้องคุยกันแล้วนะครับซึ่งต้องใช้เวลาตรวจสอบมากขึ้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำงานมากขึ้นอ๋อเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็กลัวจะติดโรคโควิดนะที่มาจากของที่ส่งมาจากพวกวัสดุต่างประเทศนะครับตรงนี้เองนี่นะครับก็เลยส่งผลให้แนวโน้มโอกาสที่จะเลื่อนการเปิดให้บริการบางส่วนในตุลาคมของทั้งสองสายนี่นะครับยาวไปจนถึงต้นปี65โอ้แสดงว่าเลื่อนออกไปประมาณพฤศจิกาธันวามกราอย่างน้อย3เดือนเลยนะครับท่านผู้ชมฮะเดิมจะให้เอกชนผู้รับสัมปทานเนี่ยเปิดให้บริการสายสีชมพูนะครับจากสถานีมีนบุรีถึงศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอ๋อเอาแค่ช่วงนี้ก่อนคือวิ่งจากมีนมาถึงศูนย์ราชการเนี่ยนะครับส่วนสายสีเหลืองเนี่ยจากสำโรงถึงพัฒนาการเอาตรงนี้ก่อนนะครับในตุลาแต่พอเกิดโควิดรอบใหม่ก็ต้องประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งแล้วนะครับส่วนเรื่องการขาดแคลนแรงงานอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะเป็นที่ทราบกันดีครับว่าเดี๋ยวนี้แรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างอะไรต่างๆก็ไม่ใช่คนไทยละ 100% แล้วครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นชาวเมียนมาชาวกัมพูชานะที่เกิดเรื่องเกิดราวล่าสุดก็สะพานถล่มเห็นไหมฮะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คนงานชาวเมียนมาก็บาดเจ็บกันไปอีกนะฮะเรื่องการขาดแคลนแรงงานบอกตอนนี้ไม่มีปัญหาคือผู้รับงานเขาก็ใช้วิธีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนถ่ายไซต์งานเนี่ยนะครับเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถหมุนเวียนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและที่สำคัญตอนนี้คือด้วยจากการที่ว่ากลัวไงกลัวการที่จะนำเข้าเอาแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในไซต์งานต่างๆก็เลยยังไม่สามารถนำเข้าแรงงานชุดใหม่เข้ามาด้วยนะครับงั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องมีการปรับกันแล้วล่ะครับเส้นทางต่างๆที่จะเดิมที่จะเปิดให้ใช้บริการได้ในช่วงตุลาเนี่ยรอไปอีก3เดือนข้างหน้าก็ต้องยาวนานไปกว่านั้นแล้วก็สถานการณ์อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้ามันจะยาวนานไปกว่านั้นก็เป็นไปได้อีกนะฮะถ้าหากว่าการควบคุมหรือคนใช้มาตรการปิดล็อกไปแล้วแล้วปรากฏว่าตัวเลขยังเพิ่มสูงขึ้นอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลับมาส่งสินค้าหรือว่าอุปกรณ์หนักเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆมาได้ทันก็ดีไม่ดีอาจจะล่าช้ากว่าต้น65ไปอีกก็เป็นได้นะครับมันก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับ